ุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณอภิชาติบันเทิงสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับห้างส่วนจำกัดราชาแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีผอ.วินัยชัยมาด้วยผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเท้าความตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมานะครับประมาณ20วันด้วยกันที่เรามาลงพื้นที่ตรงนี้นะครับจนมาถึงตรงนี้ก็คือเป็นอีก1วันที่จัดงานค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับทำไมถึงจัดงานใหญ่ขนาดนี้ก็คือสืบเนื่องจากคราวที่แล้วที่เรามานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยทางพื้นที่ตรงนี้เราก็เตรียมแปลงการเตรียมงานเอาไว้เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการวิธีการทำนาด้วยรถดำนาคูปต้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้มารู้ด้วยคุณภาพของปุ๋ยตามดเขียวของเราว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหามากนะครับเป็นที่ดินที่สภาพทางกายภาพของดินค่อนข้างจะแย่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องจักรที่ไม่ถูกนะครับมันก็จะไม่ได้ผลเนื่องจากว่ามันจะติดหล่มมันเป็นเลนนะครับก็ได้กูโบต้ามาช่วยก็จะทำให้เกษตรกรเบาแรงขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของคุณภาพของดินค่อนข้างแย่มากเพราะว่าเท่าที่สำรวจดูแล้วที่คราวที่แล้วเราไปตรวจสอบกันเอาดินไปตรวจสอบกันก็ปรากฏว่าธาตุอาหารในดินนี่น้อยมากแทบไม่มีเลยนะครับทั้งกับพวกสารอินทรีย์วัสดุที่อยู่ในดินเนี่ยที่จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตเนี่ยก็น้อยมากก็เป็นโอกาสที่ดีละที่จะมีการทดสอบมดเขียวของเรานะครับคือครั้งนี้เหมือนเป็นการทดสอบหลังจาก20วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผอ.ครับก็อย่างที่ดิฉันได้เรียนให้ทราบนะคือว่าเราเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่การไถกะนะครับไถแปรไถพรวนการเพาะกล้านะครับณวันนี้เราจะนำเพาะกล้ามาปักหลักนะครับนี่คือกระบวนการต่อเนื่องกับของการทำนาเชิงวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการนะครับงั้นณวันนี้นะสิ่งที่เราคงต้องอยากนำเสนอคือเรื่องของขั้นตอนการทำงานต่างๆที่ถูกต้องนะครับตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดินการดูแลเรื่องกล้าพันธุ์การปักดำนะครับรวมทั้งการให้ปุ๋ยนะครับเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินที่มีปัญหาให้กลับมาดีขึ้นปุ๋ยให้ดีขึ้นครับครับผมนะฮะจากครั้งที่ผ่านมานะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าคือเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเพาะกล้าเลยนะครับผ่านมา20วันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าขนาดของกล้านั้นโตขนาดไหนแล้วนะฮะแล้วก็โดยที่เราดันจะนำปุ๋ยอินทรีย์ขนาดตามมดเขียวนี่แหละนะฮะลงไปในการใช้การในการทำนานี่แหละนะฮะโดยครั้งนี้ครับจะมีการดำนาด้วยนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการต่างๆนะครับให้กับเกษตรกรได้ดูกันนะครับความคาดหวังของการจัดงานในครั้งนี้มีความคาดหวังว่ายังไงบ้างครับก็เราต้องการให้เกษตรกรได้เรียนรู้นะครับในเมื่อถ้าเราเจอสภาพปัญหาของพื้นนาที่เป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเพาะปลูกแล้วก็ปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาของเราหลักๆก็คือเกษตรกรไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นซึ่งการใช้เครื่องจักรกลหรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเราเนี่ยจะช่วยในการที่จะปรับปรุงให้มีผลผลิตต่อไร่ได้สูงขึ้นวัตถุประสงค์การที่คาดหวังเนี่ยก็คือคาดหวังอยากจะให้เกษตรกรได้รับทราบตรงนี้ครับว่าถ้าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีใช้ปุ๋ยที่ดีมีการวางแผนในการจัดการที่ดีการปลูกที่ดีเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับผลผลิตต่อไร่ก็จะได้สูงขึ้นรายได้ก็จะสู่เกษตรกรเนี่ยมากขึ้นครับผมครับนะฮะพูดตรงๆว่าตรงนี้อย่าเรียกว่าเป็นแปลงนาเลยฮะเรียกว่าเป็นดินสีเสียสักหนึ่งที่พื้นที่แล้วกันนะครับซึ่งเราจะทำการปรับปรุงสภาพตรงนี้นะฮะให้เป็นแปลงนาที่มีคุณภาพนั่นเองจะเป็นอย่างไรขั้นตอนในการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในครั้งต่อไปกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888